สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ้านเคนธีรเดชโดนบอกเลิกพาลูกใช้ชีวิตในป่าหากพูดถึงครอบครัวคนบันเทิงที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานคงจะขาดครอบครัวของพระเอกตลอดการเคนธีรเดชกับภรรยาหน่อยบุษกรนักแสดงและผู้จัดคนเก่งไปไม่ได้ซึ่งท่านนับถึงปัจจุบันทั้งคู่ก็แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันมา15ปีแล้วอีกทั้งครอบครัวก็มีลูกชายอีก2คนคือน้องคุณคุณธรรมกับน้องจุนทิปตายมาเป็นโซ่ทองคล้องใจเติมเต็มความสุขมากขึ้นไปอีกและด้านความที่บ้านนี้ชอบไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้หนุ่มเคนตัดสินใจทุ่มเงินก้อนใหญ่ที่ทำงานหนักมาหลายปีซื้อที่ดินบนเกาะฮอกไกโดสร้างบ้านไว้เป็นบ้านพักตากอากาศโดยระหว่างการให้สัมภาษณ์ทั้งคู่ได้เล่าให้ฟังว่าในอดีตเคยเกือบต้องจบสถานะคนรักเพราะอายุที่ต่างกันเนื่องจากในเวลานั้นหน่อยบุษกรมองว่าการเป็นพี่น้องน่าจะดีกับทั้งสองฝ่ายมากกว่าขณะที่ทางด้านเคนธีรเดชซึ่งเดินหน้าง้อเต็มทีก็ได้ให้เหตุผลว่าถ้าจะเลิกเพราะอายุต่างกันมันไร้สาระพร้อมกับเผยอีกว่าเหตุการณ์นั้นทำให้เจ้าตัวต้องเสียเงินค่าโทรศัพท์กว่า 500,000 บาทเพื่อรักษารักไว้ส่วนเรื่องความแปลกของคุณสามีหน่อยเมาให้ฟังเสียงดังว่าเคนชอบนั่งมองจิ้งจกแล้วบอกว่าแม่ดูตัวนั้นสิหางแบบนี้หายากไม่เคยเห็นบางทีเคนกลับบ้านมาแล้วเห็นหน่อยมาปาร์ตี้กับเพื่อนที่บ้านเคนสวัสดีเพื่อนๆแล้วจัดบ้านทำเอาเพื่อนถามว่าผัวมึงโอเคป่ะหน่อยเลยบอกว่าเป็นปกติของเขาเพราะเคนเป็นคนที่เห็นอะไรรกไม่ได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ